แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังแบบว่าไม่ได้ใช้ iPad อะไรขนาดนี้เราก็จะจดในเล่มแบบเป็นสมุดแพลนเนอร์แบบนี้นะคะตารางอัพคลิปหรือว่าอะไรใดๆก็คือจดหมดแล้วเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากเพราะว่าเห็นว่าเราแบบเป็นคนชอบอะไรเครื่องเขียนอะไรอย่างงี้เราย้ายมาจดใน iPad แล้วค่ะทุกคนคือตารางแน่นมากสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะและช่วงนี้ก็เป็นช่วงสิ้นปีก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมาเปลี่ยนแพนเนอร์ใหม่ด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยถือโอกาสที่จะมารีวิวแพนเนอร์ของแต่ละปีที่เราเคยจดมาแบบตั้งแต่ที่เราเริ่มจดแพนเนอร์เลยแล้วก็แน่นอนว่าเราก็มีแพนเนอร์เล่มใหม่ที่จะมาอวดทุกคนเหมือนกันอย่างแรกก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวแพนเนอร์กันนะคะฟ้าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมารู้ก่อนว่าข้อดีของการจดแพนเนอร์คืออะไรฟ้าก็เลยลิสต์มาง่ายๆ3ข้อนะคะที่มาจากประสบการณ์ของฟ้าเองข้อดีอย่างแรกของการจดแพนเนอร์นะคะก็คือเขาช่วยให้เราสามารถแพลนแล้วก็จัดการสิ่งต่างๆได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคือฟ้าก็บอกตลอดว่าฟ้าเป็นคนขี้ลืมใช่ไหมแต่ดันเป็นคนขี้ลืมที่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากดังนั้นนะคะเราก็เลยจะต้องพึ่งตัวช่วยนั่นก็คือการจดแพลนเนอร์นั่นเองเขาก็จะช่วยให้เราไม่พลาดงานสำคัญอะไรต่างๆเลยนะคะซึ่งมันดีมากๆข้อ2นะคะอันนี้ฟ้าก็ได้ดูมาจากช่องพี่พีนัทบัตเตอร์ด้วยก็คือเขาจะช่วยลดความกังวลซึ่งมันจริงมากก็สืบเนื่องจากการที่เรามีนู่นนี่นั่นเนี่ยต้องทำเยอะแยะใช่ไหมคะตรงเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะลืมมันหรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเราก็กลัวที่เราจะพลาดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจดลงไปอ่ะก็จะวางใจได้ว่าเราได้จดไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาคอยกลัวคอยกังวลว่าเฮ้ยเราจะลืมงานนี้หรือเปล่าข้อ3นะคะอันนี้สำหรับฟ้าเลยฟ้ารู้สึกว่าเวลาเราเขียนแพนเนอร์เนี่ยเราจะแบบสามารถหาทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเวลาเราคิดอยู่ในหัวเราจะคิดว่าเฮ้ยเรายุ่งมากเรามีหลายอย่างให้ต้องทำมากๆแบบตีกันไปหมดแต่พอเราได้มาจัดระเบียบมาเขียนแบบในแพนเนอร์เนี่ยเขาก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าเฮ้ยเธอจริงๆเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเราก็จะมีงานในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ฟ้าแจ้แบบถ้าช่วงไหนรู้สึกว่ามันมีเวลามีสเปซว่างเนี่ยเราก็จะต้องไปหาทำแหละก่อนว่าฟ้าเนี่ยเริ่มจดแพลนเนอร์ตั้งแต่ตอนม.ต้นตอนปี2018เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังแบบว่าไม่ได้ใช้ iPad อะไรขนาดนี้เราก็จะจดในเล่มแบบเป็นสมุดแพลนเนอร์แบบนี้นะคะเริ่มจากเล่มนี้ที่ก็จะแบบว่าดึกดำบรรพ์นิดนึงคือเวลาเรามาย้อนกลับดูแบบแพลนเนอร์ที่เราจดตอนเด็กๆมันก็แบบมีความเอ็นดูตัวเองเหมือนกันนะแบบมันก็แบบมีความเป็นเด็กน้อยอะเนาะเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นการจดแบบว่าเหมือนเพิ่งเริ่มต้นการเข้าวงการจดแพลนเนอร์ต่อไป2เล่มนี้นะคะจะเป็นของปี2019ซึ่งทำไมมี2เล่มก็คือเริ่มจากว่าเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่จดเป็นหลักอยู่แล้วเราก็จดทุกอย่างลงไปในแพลนเนอร์ของเราจริงๆตารางอัพคลิปหรือว่าอะไรใดๆก็คือจดหมดแล้วก็แน่นมากเลยอันนี้แต่อีกเล่มนึงโผล่มาเพราะว่าอันนี้เกิดจากเพื่อนไปเกาหลีแล้วเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากเพราะว่าเห็นว่าเราแบบเป็นคนชอบอะไรเครื่องเขียนอะไรนี้เพื่อนก็เลยซื้อมาฝากแล้วก็วิวัฒนาการมาถึงปี2020แล้วนะคะซึ่งหลังจากปี2020เป็นต้นมาเนี่ยเราย้ายมาจดใน iPad แล้วค่ะทุกคนคือซึ่ง2020นะคะเราก็จะมาทำแบบว่าเป็นแพลนเนอร์ใน GoodNote คือทำเองใช้เทมเพลตของ GoodNote เลยเฮ้ยมันน่ารักอ่ะเราก็จดเรียบร้อยเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งก็เริ่มมีการแบบว่าพัฒนาลายมือมีการรู้จักการคุมโทนแพลนเนอร์มากยิ่งขึ้นโอเคก็แต่ละเดือนก็จะมีธีมสีที่แตกต่างไปก็เนี่ยแหละมันน่ารักเนาะการได้เห็นแบบการวิวัฒนาการของตัวเองอันนี้จะเป็นเล่มของ2021ก็มีการมาใช้เทมเพลตแพนเนอร์อันนี้จะเป็นเทมเพลตของแบรนด์พี่ฟ้าฟ้านะคะซึ่งมันน่ารักมากแล้วก็แบบมีความเป็นแพนเนอร์ที่จริงจังมากขึ้นมีรายละเอียดมีหน้าเดลี่หน้าลิสต์ทูดูอะไรต่างๆแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแพนเนอร์ที่มีความเป็นไฮเปอร์ลิงก์เราสามารถกดแบบวาร์ปหน้าอะไรอย่างนี้ได้เลยก็คือเป็นความแบบเป็นความเก๋และ2022นะคะเราก็กลับมาใช้แพนเนอร์เทมเพลตทำเองใน GoodNote แบบง่ายๆชิลๆแต่ว่าคือเราก็มีการพัฒนาเขียนเรียบร้อยขึ้นมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์เอ่ยใดน่ารักกรุบกริบนะคะแล้วก็โอเคยังคงยึดตามโทนสีอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็เฮ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ช่วงสิ้นปี2022เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเตรียมตัวสอบหนักมากช่วงแบบท้ายๆช่วงเรียกว่าอะไรสิ้นปีอ่ะมันก็เลยจะมีแบบตารางที่ดูแน่นนิดนึงแต่ว่าฟ้าชอบเวลาที่ตารางดูแน่นแบบนี้มากเลยอ่ะคือมันดูแบบว่าดูเป็นระเบียบดูสวย
แล้วก็มาถึงเล่มของปีที่ผ่านมาปี2023นั่นเองซึ่งปีนี้นะคะเราก็ใช้แพลนเนอร์ที่เป็นเทมเพลตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราเอามาจากไหนแล้วต้นปีคือแน่นมากเพราะว่าเป็นช่วงที่เตรียมตัวสอบอะเนาะก็เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยแล้วแบบตารางแน่นมากแต่ว่าพอมาดูอย่างนี้แล้วมันก็ดูแบบว่าเรียบร้อยดูแบบเฮ้ยแน่นดีอะต่อไปนะคะก็เดินทางมาถึงของปี2024กันแล้วซึ่งเราก็มีทั้งแบบนี้ด้วยเป็นแพลนเนอร์แบบเล่มที่ตอนนั้นเราเคยถ่ายคลิปภาพไปซื้อด้วยกันอันนี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะแบบเผื่อมีฟิลอยากกลับมาจดแพลนเนอร์ในสมุดอะไรแบบนี้ซึ่งเล่มนี้ก็น่ารักมากอันนี้นะคะเปิดมาเนี่ยก็จะมีให้เขียนวิชลิสต์ก่อนเลยเป็น50ข้อสิ่งที่เราปรารถนาในปีนี้ให้เราเขียนโกลนะคะเป็นเป้าหมายของปีนี้เปิดมาก็จะเจอเป็นแบบมันลี่ก่อนเลยซึ่งแบบมันลี่เนี่ยมันก็จะให้เราเห็นภาพรวมของแต่ละเดือนแต่ว่าพอเป็นวีคลี่นะคะเราก็จะได้เห็นแบบรายละเอียดของแต่ละวันในเดือนมากยิ่งขึ้นก็ไว้สำหรับเขียนแบบลิสต์ทูดูสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เดินทางมาถึงเล่มปัจจุบันนะคะที่ได้มาล่าสุดเลยนั่นก็คือของพี่นายบัตเตอร์นั่นเองคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะซื้อเลยเพราะว่าเราก็มีเล่มนี้แล้วเนาะเราก็จะมาจดในเล่มนี้แต่เข้า TikTok แล้วก็เจอคลิปป้ายยาแพลนเนอร์ใหม่ของปี2024คือมันน่ารักมากๆขั้นต่อมาแล้วก็ได้น้องเขามาครอบครองเรียบร้อยก็คือแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรมากๆเพราะว่าเราดูรีวิวมานะคะคือเขามีดีเทลเยอะมากมีทั้งแบบเบรกดาวน์มีเมมโมรี่รูมมีเป็นหน้าเปล่าๆให้จดคือภายในเล่มเขามีดีเทลเยอะมากแล้วก็เป็นไฮเปอร์ลิงก์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเบรกดาวน์แล้วก็มีห้องที่เป็นเมมโมรี่รูมอันนี้เป็นมันลี่โกนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะเป็นโปรเจกต์แพลนเนอร์สำหรับใครที่มีแผนจะทำโปรเจกต์อะไรนะคะก็ลองใช้หน้านี้ได้แล้วก็มีเดลี่แทร็กเกอร์ซึ่งก็ให้เราตามติดแต่ละวันเลยมีแฮปปี้ให้ด้วยนะคะให้ตรงนี้แบบอะไรที่เราอยากแทร็กก็เขียนได้เลยและนี่คือชอบมากๆคือจะมีตรงที่ให้เขียนสิ่งที่เราเกรทฟูลในแต่ละวันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น expense tracker นะคะเป็นตารางตามรายรับรายจ่ายของเราแล้วก็จะมาเขียนได้แล้วก็จะมีหน้าที่เป็นหน้ากระดาษเปล่าๆให้เรามาเขียน journal ก็ได้แล้วต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของplanner เป็นแต่ละเดือนแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบนะคะแล้วก็ในปี2024นี้เพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรอยากให้ฟ้าทำอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าพึ่งขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาทุกปีและแน่นอนว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปทุกๆปีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย